สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Love Novel Channel by นุชพร้อมที่จะสนุกสนานเพลิดเพลินไปกับนิยายรักโรแมนติกโรแมนต์เรื่อง Playboy ไร้ไร้รัก EP 9กันแล้วใช่ไหมคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาตามไปฟังตามไปฟินและพบกับความสนุกของนิยายเรื่องนี้พร้อมกันได้เลยค่ะวันนี้เป็นวันที่วุ่นวายสำหรับศิศิลาเช้ามีคลาสสอนบ่ายมีนัดกับนักศึกษาปริญญาเอกเพื่อพูดคุยเรื่องวิทยานิพนธ์ค่ำก็ต้องไปเก็บข้อมูลที่ใช้สำหรับงานวิจัยคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายที่เธอและทีมวิจัยจะมาเก็บตัวอย่างข้อมูลซึ่งเหลืออีกเพียงไม่มากเธอจึงปล่อยให้ทีมงานเป็นคนเก็บข้อมูลที่เหลือระหว่างที่รอก็ได้นั่งคุยกับคิมหันเธอเอ่ยปากขอบคุณเขาอีกครั้งที่ช่วยไปเป็นพยานให้อัทวีกับเหตุการณ์เมื่อคืนนี้คิมหันยิ้มก่อนจะพูดยืนยันว่าเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ใช่ความผิดของอัทวีสิ่งที่เขาบอกกับตำรวจคือเรื่องจริงไม่ใช่พูดเพื่อให้ชายหนุ่มพ้นผิดสีหน้าของเพื่อนไม่ยินดียินร้ายเมื่อเขาพูดถึงเรื่องนี้ทำให้คิมหันต้องเอ่ยถามสินไม่เชื่อเหรอมันเชื่อได้ยากว่าเพย์บอยอย่างเขาจะไม่ออกล่าเหยื่อก็จริงแต่นั่นมันเป็นพฤติกรรมของคุณอัดก่อนที่เขาจะแต่งงานกับสินแต่งงานหรือไม่มันก็ไม่มีผลกับเขาหรอกเขาไม่มีวันเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้สิทำไมจะเปลี่ยนไม่ได้ทำไมคิมถึงเข้าข้างคุณอัดคิมไม่ได้เข้าข้างใครแต่พูดไปตามที่เห็นอะไรก็เห็นคุณอัดปฏิเสธผู้หญิงที่เข้ามาคลอเคลียร์เขาน่ะสิไม่เห็นจะแปลกตรงไหนบางทีผู้หญิงคนนั้นอาจจะไม่ถูกใจเขาผู้หญิงคนนั้นสวยและเซ็กซี่ตามแบบที่ผู้ชายชอบแต่คุณอัดก็ปฏิเสธโดยไม่ลังเลและยังบอกสาวสวยคนนั้นว่าก็อยากเล่นด้วยอยู่หรอกนะแต่ว่าเขาแต่งงานแล้วแถมยังโชว์แหวนแต่งงานให้เธอดูอาจจะเป็นการสร้างภาพก็ได้คิมไม่คิดแบบนั้นนะคุณอัดเขาจะสร้างภาพให้ใครดูนี่เมื่อตรงนั้นก็มีแต่เพื่อนสนิทที่รู้จักตัวตนของคุณอัดเป็นอย่างดีทำไมซินถึงดูมีอคติกับคุณอัดเพราะซินรู้ว่าเขาไม่ใช่คนดีรู้ได้ยังไงเพื่อนของซินเคยเป็นแฟนเขาแล้วก็จับได้ว่าเขานอกใจไปมีผู้หญิงอื่นความเสียใจทำให้เมย์ประสบอุบัติเหตุนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเมย์ก็เดินไม่ได้อีกเลยต้องนั่งอยู่บนรถเข็นตลอดชีวิตต้องกลายเป็นโรคซึมเศร้าจนเกือบที่จะฆ่าตัวตายทุกอย่างที่ซินพูดมาล้วนเป็นผลมาจากการกระทำของเขาเพราะคุณอัดเพื่อนของซินถึงได้หมดอนาคตแล้วซินรู้ได้ยังไงว่าสิ่งที่เพื่อนของซินเล่ามาเป็นความจริงเมย์เป็นเพื่อนสนิทของซินนะคิมเรารู้จักกันมานานและเรียนมัธยมมาด้วยกันเท่าที่รู้จักกันมาเมย์ไม่ใช่คนที่มีนิสัยชอบพูดโกหกซินมั่นใจได้ยังไงนี่เมื่อซินไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เมย์ไม่มีวันเอาเรื่องไม่จริงมาเล่าให้ซินฟังหรอกคิมเคยถามคุณอัดเรื่องนี้หรือยังไม่เคยทำไมไม่ลองถามเขาดูไม่จำเป็นถึงถามเขาก็คงปฏิเสธอยู่ดีคนอย่างเขาไม่มีวันยอมรับความผิดของตัวเองหรอกซินฟังความข้างเดียวแล้วก็เลือกที่จะเชื่อคำพูดของเพื่อนโดยไม่คิดที่จะค้นหาข้อเท็จจริงคิมกำลังจะบอกว่ามีโกหกซินอย่างนั้นเหรอคิมไม่ได้ปลักปลำเพื่อนของซินนะแต่ที่แย้งเพราะต้องการให้ซินให้ความเป็นธรรมกับคุณอัดด้วยอย่าลืมสิว่าซินไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นั้นทางที่ดีควรจะถามความจริงจากคุณอัดด้วยถึงจะถูกถ้าเขาทำผิดจริงซินจะได้ให้เขาไปขอโทษเพื่อนของซินตอนแรกซินก็ตั้งใจไว้ว่าจะพาเขาไปขอโทษเมย์แต่เมย์ไม่อยากเห็นหน้าเขาไม่อยากพบเพราะเขาเป็นต้นเหตุให้เธอหมดอนาคตหรือเป็นเพราะว่ากลัวซินจะรู้ความจริงกันแน่ทำไมคิมถึงเข้าข้างคุณอัดคิมไม่ได้เข้าข้างใครแต่อยากให้ซินมองเรื่องนี้ด้วยใจเป็นธรรมโดยปราศจากอคติฟังจากที่ซินเล่ามาคิมว่าซินมีอคติกับคุณอัดซึ่งเป็นคนในครอบครัวของซินแถมยังไม่ยอมสอบถามความจริงจากปากเขาก่อนขืนปล่อยให้เป็นแบบนี้ครอบครัวของซินจะพังไม่เป็นท่าด้วยมือของซินเองถ้ามันจะต้องเป็นแบบนั้นก็ช่วยไม่ได้ในเมื่อซินคิดแบบนี้แล้วจะแต่งงานกับเขาทำไมถ้าคำตอบคือแต่งงานกันเพราะคำขอของผู้ใหญ่เคยคิดบ้างไหมว่าถ้าซินต้องเลิกลากับคุณอัดจริงๆพวกผู้ใหญ่จะรู้สึกอย่างไรพวกเขาคงโทษตัวเองที่เป็นต้นเหตุให้ซินกับคุณอัดต้องเลิกลากันถ้าเขาไม่ขอให้ทั้งคู่แต่งงานกันทั้งที่ต่างฝ่ายต่างก็ไม่เต็มใจเรื่องแบบนี้ก็คงจะไม่เกิดขึ้นซินอยากให้มันเป็นแบบนั้นจริงเหรอศิศิลานิ่งไปพักใหญ่สิ่งที่คิมหันพูดมานั้นถูกต้องถ้าเธอกับอัทวีต้องหย่ากันผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายจะต้องรู้สึกผิดอย่างที่เพื่อนกล่าวมาคิมหันไม่อยากให้ชีวิตคู่ของศิศิลาเกิดความร้าวฉานเพราะเรื่องของคนอื่นเขาจึงต้องพูดเตือนสติเธอด้วยความหวังดีคิมรู้ว่าซินรักเพื่อน
แต่ต้องรักอย่างมีสติไม่ใช่ตั้งธงต่อต้านคุณอัดโดยที่ตัวเขาเองก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาทำผิดอะไรอย่าให้เรื่องของเพื่อนมาผูกติดกับเรื่องของตัวเองนะซินมันคนละเรื่องกันชีวิตใครก็ชีวิตมันศิศิลานิ่งฟังและคิดตามคำพูดของคิมหันในระหว่างที่ซินไปฮันนีมูนกับคุณอัดก็ใช้โอกาสนี้ศึกษานิสัยและตัวตนที่แท้จริงของเขาด้วยตัวซินเองโดยปราศจากอคติซินจะได้รู้ว่าแท้จริงแล้วคุณอัดเป็นคนยังไงตัดสินเขาด้วยตัวตนที่แท้จริงที่ซินสัมผัสมาด้วยตัวเองไม่ใช่ตัดสินเขาเพียงเพราะฟังเรื่องของเขาจากปากของคนอื่นโดยที่ตัวเองก็ยังไม่รู้ว่าเรื่องที่ฟังมานั้นเป็นเรื่องจริงหรือไม่ซินไม่คิดว่าเมย์จะเอาเรื่องคอขาดบาดตายแบบนี้มาโกหกคิมก็ไม่ได้บอกกับเพื่อนของซินโกหกเพียงแต่บอกให้ซินให้ความเป็นธรรมกับคุณอัดไม่ใช่ฟังเรื่องราวจากปากของเพื่อนแล้วมาปักปำเขาโดยที่ซินเองก็ยังไม่มีหลักฐานมายืนยันว่าคุณอัดทำผิดจริงคิมพูดถูกไหมหญิงสาวใช้ความเงียบแทนคำตอบคนฉลาดอย่างซินคงรู้ว่าควรจะจัดการอย่างไรกับสถานการณ์เช่นนี้ส่วนเรื่องที่ค้างคาใจเกี่ยวกับสิ่งที่เขาทำลายอนาคตเพื่อนของซินถ้ามีโอกาสคุยกับเขาตรงๆอย่างน้อยซินก็จะได้ฟังความทั้งสองฝ่ายไม่ใช่ฟังความข้างเดียวแล้วโยนความผิดให้เขาโดยที่ไม่เปิดโอกาสให้เขาได้พูดความจริงซิซิลาตัดสินใจที่จะทำตามคำแนะนำของคิมหันเธอจะหาโอกาสคุยเรื่องนี้กับอัทวีอยากจะรู้เหมือนกันว่าเขาจะแก้ตัวว่ายังไงก่อนที่อัทวีและศิศิลาจะเดินทางไปฮันนีมูนอัมปกาได้เรียกตัวหญิงสาวมาพูดคุยกันตามลำพังเธอเปิดประเด็นโดยไม่อ้อมค้อมอัดบอกย่าว่าซินกินยาคุมเป็นความจริงไหมจริงค่ะคุณย่าบอกเหตุผลย่าได้ไหมว่าทำไมซินถึงทำแบบนั้นเพราะซินยังไม่พร้อมที่จะมีลูกกับคุณอัดค่ะซินจะมีลูกกับเขาก็ต่อเมื่อซินมั่นใจว่าเขาดีพอที่จะเป็นพ่อของลูกซินจะได้ไม่มีปัญหาตามมาทีหลังซินรู้ใช่ไหมว่าเราทุกคนอยากเห็นหน้าลูกของซินกับอัดทราบดีค่ะคุณย่าขอเวลาให้ซินหน่อยนะคะซินยังไม่พร้อมจริงๆค่ะตาอัดไม่ดียังไงถึงทำให้ซินลังเลที่จะมีลูกกับเขาพฤติกรรมของเขาทำให้ซินไม่มั่นใจว่าเขาพร้อมที่จะเป็นพ่อคนย่าเข้าใจและเคารพการตัดสินใจของซินแต่อย่าให้ย่ารอนานนักก็แล้วกันค่ะอัมบกาดึงตัวศิศิลาเข้ามากอดย่ารักซินมากพอๆกับที่ย่ารักอัดและย่าก็อยากเห็นหลานที่ย่ารักทั้งสองคนมีความสุขร่วมกันซินก็รักคุณย่าค่ะและจะพยายามประคับประคองชีวิตคู่ของตัวเองให้ดีที่สุดนั่นคือคำมั่นสัญญาที่หญิงสาวมอบให้กับอัมปกาใกล้จะถึงเวลาต้องเดินทางไปสนามบินแล้วรีบไปเผื่อรถจะติดจะได้ไม่ตกเครื่องอัทวีพาภรรยาสาวเดินทางไปสนามบินเพื่อขึ้นเครื่องไปภูเก็ตระหว่างการเดินทางเขาเจรจาขอสงบศึกเพื่อให้การพักผ่อนในครั้งนี้เต็มไปด้วยความสุขซึ่งศิศิลาก็เห็นด้วยกับความคิดของเขาหลังจากนั้นไม่นานทั้งคู่ก็เดินทางมาถึงที่พักที่คุณย่าได้จัดเตรียมไว้ให้มันเป็นวิลล่าหลังใหญ่ที่สร้างอยู่ติดริมทะเลภายในถูกจัดตกแต่งอย่างหรูหรามีสระว่ายน้ำส่วนตัวขนาดใหญ่อยู่ข้างตัวบ้านศิศิลารู้สึกสดชื่นยามเมื่อได้ยินเสียงคลื่นและลมทะเลสาดเลาะชายฝั่งสีของน้ำทะเลเป็นสีฟ้าเข้มยามเมื่อถูกแสงแดดส่องตรงมากระทบกับผิวน้ำดูระยิบระยับสวยงามเป็นพิเศษเราเข้าไปข้างในกันเถอะเขาเอ่ยพร้อมกับฉุดมือเธอให้เดินตามเขาเข้าไปด้านในคนที่ถูกส่งมาดูแลบ้านและคอยอำนวยความสะดวกให้สองหนุ่มสาวจัดแจงยกกระเป๋าสัมภาระเข้าไปเก็บที่ห้องพักอย่างคนรู้งานก่อนจะปล่อยให้ทั้งคู่อยู่ด้วยกันตามลำพังหญิงสาวเดินออกไปยืนรับลมทะเลที่ระเบียงห้องพักภาพทะเลสวยงามที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าเป็นเหมือนมนต์สะกดให้เธอเดินเข้าไปหาโดยไม่รู้ตัวแสงของดวงตะวันสาดส่องให้ทะเลสีฟ้าครามระยิบระยับงดงามจนมิอาจจะละสายตาไปจากภาพตรงหน้าได้ศิศิลาเดินไปเกาะราวระเบียงเพื่อดื่มด่ำกับภาพธรรมชาติที่สวยงามวิจิตรอัทวียิ้มกว้างก่อนจะเดินมาสวมกอดเธอไว้จากทางด้านหลังชอบไหมเขาเอ่ยถามในขณะที่คลอเคลียอยู่ที่ข้างแก้มเธอค่ะแล้วคุณล่ะคะชอบไหมชอบสิผมชอบเวลาที่ได้อยู่ใกล้ชิดคุณแบบนี้เขาตอบพร้อมกับฝังจมูกที่ซอกคอหอมกลุ่นของเธออย่าค่ะเดี๋ยวใครมาเห็นเข้าเห็นแล้วไงสามีกอดจูบภรรยาของตัวเองมันแปลกตรงไหนนี่มันระเบียงหมายความว่าถ้าเข้าไปในห้องผมทำอะไรก็ได้ใช่ไหม
เขาเอ่ยพร้อมกับอุ้มเธอไว้ในอ้อมแขนปล่อยฉันค่ะฉันไม่ได้หมายความแบบนั้นคุณก็น่าจะรู้นะว่าไม่เคยห้ามผมได้เลยสักครั้งแต่ก็ยังดึงดันที่จะทำถึงคุณจะขัดขืนไปก็เปล่าประโยชน์เพราะผมมีวิธีที่จะทำให้คุณร่วมมือกับผมได้อยู่ดีคุณเอาชนะผมไม่ได้หรอกซินอย่าพยายามเลยเขาอุ้มเธอมาวางลงบนเตียงนอนหนานุ่มโดยมีร่างของเขาตามลงมากอดกระชับแนบชิดจมูกโด่งรังแกแก้มเมืองของอีกฝ่ายตามแต่ใจคุณคงไม่ร่วมรักกับฉันตอนนี้หรอกนะนี่มันยังสว่างอยู่เลยไม่มีกฎข้อไหนระบุว่าเราจะร่วมรักกันได้เฉพาะตอนกลางคืนนะซินแต่ไม่ใช่ตอนนี้ทำไมเขาย้อนถามอัทวีรู้สึกหงุดหงิดที่เธอปฏิเสธความต้องการของเขาทุกครั้งที่เขาต้องการเธอจะต้องเริ่มต้นด้วยการต่อต้านเขาแบบนี้เสมอแต่เขาก็มีวิธีที่จะทำให้เธอโอนอ่อนผ่อนตามเขาได้เช่นกันเพราะฉันหิวผมก็หิวมามะผมจะปลนเปลื้อคุณเองซิซิลารีบยกมือปิดปากเขาขณะที่เขากำลังจะก้มลงมาจูบเธอไม่ใช่แบบนี้ค่ะฉันหมายถึงฉันหิวข้าวต่างหากไม่ใช่หิวคุณคนบ้าสมองคิดแต่เรื่องอย่างว่าตลอดเวลาใครที่ได้อยู่ใกล้ชิดผู้หญิงสวยแถมยังเซ็กซี่แบบคุณถ้าไม่คิดเรื่องอย่างว่าก็แปลกแล้วอย่าบอกนะว่าคุณเป็นโรคเสพติดเซ็กกับบางคนเท่านั้นฉันหิวจริงๆเราไปหาอะไรกินกันดีกว่านะคะก็ได้ไว้เราค่อยมาต่อกันคืนนี้เขามอบรอยยิ้มเจ้าเล่ห์ให้แก่เธอก่อนจะลุกขึ้นและสุดมือเธอให้เดินตามเขาออกไปเราไปหาอะไรกินข้างนอกหรือว่าคุณจะทำอาหารให้ผมกินทำไมต้องเป็นฉันเพราะผมทำอาหารไม่เป็นมั่นใจได้ยังไงว่าฉันจะทำอาหารเป็นแม่คุณทำอาหารอร่อยมากท่านน่าจะถ่ายทอดความสามารถด้านนี้มาให้คุณบ้างฉันทำให้ก็ได้แต่ไม่รับรองว่าจะกินได้หรือเปล่านะคุณจะให้ฉันทำไหมล่ะถ้าอย่างนั้นเราออกไปหามื้อเย็นอร่อยๆกินกันดีกว่าดีค่ะฉันหิวมากเลยขณะที่เดินทางอัทวีเห็นซิซิลาคุยโทรศัพท์อยู่บ่อยครั้งทำให้เขาพูดเปิดขึ้นมาว่าเรามาฮันนีมูนกันนะซินทำไมคุณถึงคุยโทรศัพท์อยู่ตลอดเวลาฉันมีธุระที่จะต้องคุยกับพวกเขาแต่ไม่ใช่เวลานี้เพื่อนของคุณเขาไม่รู้หรือว่าไม่ควรรบกวนคุณในช่วงเวลาที่คุณมาฮันนีมูนกับผมคุณโกรธเปล่าผมแค่อยากให้ช่วงเวลานี้มีแค่เราสองคนแค่คุณกับผมเท่านั้นไม่อยากให้ใครหรืออะไรมารบกวนช่วงเวลาฮันนีมูนของเราทันใดนั้นเสียงโทรศัพท์มือถือของหญิงสาวก็ดังขึ้นอีกครั้งพูดไม่ทันขาดคำซิซิลาหันไปสบตาสามีก่อนที่จะกดรับสายเพื่อนชินว่าจะโทรหาติ๊ตตี้อยู่พอดีตอนนี้ติ๊ตตี้อยู่ที่ไหนเรามาหาพี่ภูมิใกล้จะถึงคอนโดของเขาแล้วคอนโดซิซิลาพึมพำออกมาด้วยความประหลาดใจตั้งแต่ติ๊ตตี้ไปอยู่ที่คอนโดของซินพี่ภูมิก็ย้ายกลับมาพักที่คอนโดของเขาจะไปปรับความเข้าใจกันใช่ไหมแต่ติยาไม่ได้ตอบเรื่องนั้นบอกแต่เพียงว่าเธอคงจะรบกวนเรื่องที่พักอีกไม่นานศิศิลาจึงเข้าใจไปเองว่าเพื่อนน่าจะปรับความเข้าใจกับสามีของเธอได้ในไม่ช้านี้ทั้งคู่พูดคุยกันอยู่พักใหญ่จากนั้นศิศิลาก็ขอวางสายเมื่อหันไปเห็นหน้าบูดบึ้งบอกคุณไม่รับของสามีแค่นี้ก่อนนะติ๊ตตี้คุณอัดเริ่มเคืองแล้วซินอยู่กับคุณอัดเหรอใช่ขอโทษที่โทรมารบกวนนะเราลืมไปว่าซินมาฮันนีมูนกับคุณอัดไม่เป็นไรไว้ซินกลับถึงกรุงเทพเมื่อไหร่จะแวะไปหาทันทีที่หญิงสาววางสายอัทวีก็ยื่นมือไปตรงหน้าเขาพูดกับเธอด้วยน้ำเสียงจริงจังเอาโทรศัพท์คุณมาให้ผมซิซิลายื่นมือถือของตนเองให้เขาแต่โดยดีอัทวีกดปิดเครื่องทันทีเพื่อตัดการติดต่อและเก็บโทรศัพท์นั้นไว้หญิงสาวมองการกระทำของเขาด้วยความไม่เข้าใจระหว่างที่เราอยู่ที่นี่ผมจะเก็บมือถือของคุณไว้และจะคืนให้คุณเมื่อเรากลับถึงกรุงเทพเพื่อกันไม่ให้ใครมารบกวนเวลาของเราอีกผมไม่อยากให้ใครมาแย่งเวลาของคุณไปจากผมเข้าใจนะศิศิลาพยักหน้าแทนคำตอบตลอดเวลาที่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันตามลำพังศิศิลาสัมผัสได้ว่าอัทวีเป็นผู้ชายที่มีเสน่ห์ล้นเหลือเขารู้ว่าจะต้องทำเช่นไรถึงจะมัดใจผู้หญิงได้อยู่หมัดไม่แปลกใจเลยว่าทำไมสาวๆที่ได้ใกล้ชิดเขาถึงได้หลงไหลคลั่งไคล้เขานักเพราะเขารู้ว่าควรจะต้องเอาใจผู้หญิงยังไงดูได้จากวิธีการที่เขาเอาใจเธอด้วยการทำอาหารเช้าสไตล์อเมริกันแบบง่ายๆมาเสิร์ฟให้เธอถึงเตียงนอนแถมยังใส่ใจกับสิ่งเล็กๆน้อยๆด้วยการจัดเตรียมนมสดมาให้เธอแทนกาแฟเพราะเคยรู้จากคุณย่าว่าเธอไม่ดื่มกาแฟบทที่เขาจะออดอ้อหรือหยอกเย้าเธอเขาก็ทำได้อย่างเป็นธรรมชาติไม่เคอะเขิน
ถ้าไม่มีเรื่องที่เขาเคยทำไว้กับมีเทนีซิซิลาก็อาจจะเผลอใจรักเขาไปแล้วมีบ้างที่บางครั้งเธอรู้สึกเผลอไผไปกับสิ่งที่เขาปฏิบัติต่อเธอด้วยความสุภาพอ่อนโยนนุ่มนวลและช่างเอาอกเอาใจแต่เมื่อนึกถึงสิ่งที่อัทวีเคยทำกับเพื่อนรักของตนเองขึ้นมาทีไรภาพเหล่านั้นก็จะถูกทดแทนด้วยภาพที่เขาทำลายอนาคตของเมธานีทุกครั้งไปและมันสร้างความสับสนทางความคิดของตนเองทุกทีเพราะสิ่งที่เธอสัมผัสตัวตนของเขาเวลาที่ได้อยู่ใกล้ชิดเขานั้นมันช่างแตกต่างจากข้อมูลที่ได้ยินจากปากของเพื่อนทำให้เกิดความสับสนและความขัดแย้งในตัวเองจนบางครั้งเธอต้องปล่อยวางไม่คิดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นระหว่างเขาและเมธานีโดยหันไปใส่ใจกับงานวิจัยของตัวเองแทนค่ำคืนนี้ก็เช่นกันซิซิลานั่งทำงานที่ถือติดมาด้วยความตั้งใจอัทวีเห็นเช่นนั้นก็เลยเดินมานั่งลงข้างตัวเธอจมูกโด่งรังแกแก้มนวลของอีกฝ่ายตามที่ใจปรารถนาพร้อมกับกระซิบถามด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนนั่งทำอะไรอยู่เหรอซินทำไมดูเครียดจังอย่าเกเรสิคะทำไมต้องห่วงตัวด้วยผมเป็นสามีคุณนะเขาตัดพ้อพร้อมกับซุกไซไปที่เส้าคอของเธอไม่หยุดจนหญิงสาวต้องผลักตัวเขาออกห่างซึ่งมันไม่ง่ายเลยใบหน้าก็ต้องเบือนหลบจมูกโด่งคมสันของเขาพอเถอะค่ะอย่าทำแบบนี้ซินกำลังทำงานอยู่นะคะหญิงสาวร้องห้ามด้วยใบหน้าร้อนเผาราวกับมีไข้และยังเผลอเรียกชื่อตัวเองอย่างสนิทสนมทั้งที่ไม่เคยใช้กับเขามาก่อนเขาโน้มใบหน้าเข้าไปใกล้จนเกือบจะสัมผัสถึงลมหายใจของกันและกันก่อนที่จะเอ่ยรู้ว่าห้ามไม่ได้ก็ยังจะห้ามถ้าไม่ห้ามคุณก็จะกวนซินไม่เลิกไม่ต้องขยายความก็รู้ได้ทันทีว่าคำว่ากวนในที่นี้หมายถึงอะไรชายหนุ่มหัวเราะพร้อมกับกระโดดจมูกคมสันกับแก้มนวลของหญิงสาวอีกครั้งก่อนจะยอมปล่อยตัวเธอให้เป็นอิสระดีจังที่ได้ยินคุณแทนตัวเองว่าซินแทนคำว่าฉันคำพูดของเขาทำให้ศิศิลารู้ตัวว่าตนเองพลาดแล้วที่เผลอเรียกชื่อตัวเองกับเขาอย่างสนิทสนมฉันฟังผมให้ดีนะซินเมื่อใดก็ตามที่คุณแทนตัวเองว่าฉันผมก็จะทำโทษคุณด้วยการจูบถ้าคุณเผลอใช้คำนั้นหลายครั้งผมก็จะได้จูบคุณหลายหนผมพูดจริงทำจริงถ้าไม่เชื่อก็ลองดูเผด็จการนั่นแหละนิสัยผมเลิกกวนซินได้แล้วซินจะทำงานเรามาฮันนีมูนกันนะคุณยังถืองานมาทำอีกเหรอซินใช่ค่ะมีปัญหาเหรอคะอัทวีไหวไหลก่อนจะเอ่ยถามบอกผมได้ไหมว่างานอะไรงานวิจัยงานวิจัยเกี่ยวกับอะไรทำไมข้อมูลถึงได้มากมายขนาดนี้เขาเอ่ยถามพร้อมกับเอื้อมมือไปหยิบแฟ้มข้อมูลของเธอมาเปิดดูเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โดยเฉพาะโรคเอดส์จากการพูดคุยและการสัมภาษณ์ผ่านแบบสอบถามโดยการสุ่มตัวอย่างจากกลุ่มเป้าหมายที่เรากำหนดแบบสอบถามหญิงสาวเพียกหน้าอยากลองทำดูไหมคะก็เอาสิคืนโทรศัพท์ให้ซินก่อนค่ะอัทวีทำตามที่เธอขอศิศิลาหยิบโทรศัพท์มือถือของตนเองมาเปิดแบบสอบถามดังกล่าวก่อนจะยื่นส่งให้เขาอัทวีรับมาเปิดอ่านดูจึงรู้ว่าที่ผ่านมาเขาเข้าใจผิดที่คิดว่าเธอชอบเด็กหนุ่มๆที่แท้เธอกำลังเก็บข้อมูลตัวอย่างเพื่อมาทำการวิเคราะห์สำหรับงานวิจัยของเธอนี่ใช่ไหมสาเหตุที่ทำให้คุณไปเที่ยวผับบ่อยๆใช่ที่จริงฉันเธอเผลอใช้สรรพนามเดิมแต่เมื่อเห็นแววตาเจ้าเล่ห์ของเขาที่มองมาทำให้เธอต้องรีบเปลี่ยนสรรพนามก่อนที่จะถูกเขาทำโทษด้วยการจูบซินไม่ชอบเที่ยวสถานเริงรมย์แบบนั้นแต่เป็นเพราะงานวิจัยทำให้เลี่ยงไม่ได้อัทวีเผยยิ้มที่ผ่านมาเขาเข้าใจผิดไปจากความเป็นจริงมากและก็รู้สึกขำที่ตัวเขาเข้าใจผิดมาตลอดว่าเธอขอเบอร์โทรศัพท์ผู้ชายไม่เลือกหน้าแท้จริงแล้วเธอให้ผู้ชายพวกนั้นตอบแบบสอบถามที่อยู่ในมือถือของเธอคุณย่ารู้เรื่องที่คุณไปเก็บข้อมูลที่ผับไหมไม่ค่ะซินไม่เคยเล่าเรื่องนี้ท่านฟังและท่านก็ไม่เคยถามเข้าใจแล้วว่าทำไมคุณย่าถึงดูเชื่อมั่นในตัวศิศิลาโดยที่ไม่ต้องเอ่ยถามเพราะคุณย่ามั่นใจในตัวเธอและเชื่อมั่นว่าเธอต้องมีเหตุผลที่ทำลงไปเช่นนั้นอัทวีพูดคุยเกี่ยวกับงานของเธอและรับฟังอย่างตั้งใจไม่ใช่ถามแบบขอไปทีทำไมคุณต้องไปสุ่มตัวอย่างที่ผับเพราะเราต้องการข้อมูลจากคนที่ชอบเที่ยวกลางคืนจึงต้องไปในสถานที่แบบนั้นอันที่จริงเราสุ่มเก็บตัวอย่างจากข้อมูลจากหลายที่เพื่อนำมาวิเคราะห์ไม่ใช่แค่ที่ผับแต่เพียงอย่างเดียวผมขอโทษสำหรับอะไรคิ้วเรียวสวยขมวดมุ่นก็ที่เข้าใจคุณผิดมาโดยตลอดซินไม่ถือสาหรอกค่ะที่คุณคิดว่าคนอื่นจะต้องมีพฤติกรรมเหมือนตัวเองคุณว่าผมหรือซิน
แบบนี้คงต้องลงโทษกันหน่อยละกว่าจะรู้ตัวเธอก็โดนเขาลวกเข้าไปอยู่ในอ้อมกอดเสียแล้วแต่ก่อนที่จะได้พูดทักทานริมฝีปากของเธอก็ถูกปิดด้วยริมฝีปากเขาอัทวีมอมเมาภรรยาด้วยจุมพิษที่เล่าร้อนชั่วขณะนั้นเหมือนความคิดของศิศิลากับกลายเป็นว่างเปล่าปล่อยตัวไปตามการชักจูงของเขาโดยสิ้นเชิงจนเมื่อรู้สึกได้ถึงลิ้นที่สอดแทรกเข้ามาจึงได้สติมือเลียวกำลังจะดันตัวเขาออกจากอ้อมกอดนั้นเหมือนเขาจะอ่านความคิดของเธอได้เขาจึงกระชับอ้อมแขนให้แน่นขึ้นพร้อมกับเก็บเกี่ยวความหวานจากเธอจนพอใจหน้าของศิศิลาแดงก่ำและร้อนผ่าวราวกับมีไข้เขาจ้องตาเธอในระยะใกล้แววตาคมกล้าของเขาทำให้หัวใจของหญิงสาวเต้นผิดจังหวะมันเต้นรัวเร็วซะจนเกรงว่าเขาจะได้ยินเธอหลบตาเขาอัทวียิ้มก่อนจะเชยทางภรรยาให้หันมาสบตาเขาอีกครั้งยังไม่เลิกอายอีกเหรอสิ้นเราแต่งงานกันมาสักพักแล้วนะคุณยังไม่ชินอีกเหรอชายหนุ่มหัวเราะเมื่อเห็นสีหน้าเขินอายไม่เลิกของอีกฝ่ายหญิงสาวดูจะเก่งทุกเรื่องยกเว้นเรื่องอย่างว่าผมไม่กลัวละคุณจะได้นั่งทำงานต่ออัทวีเอ่ยพร้อมกับเดินไปนั่งดูข่าวและปล่อยให้เธอนั่งทำงานเพียงลำพังศิศิลาทำงานเพลินจนลืมเวลาเงยหน้าดูนาฬิกาอีกครั้งก็เกือบจะตีหนึ่งแล้วเธอหันกลับไปมองสามีก่อนจะพบว่าเขาเผลอนอนหลับอยู่บนโซฟาด้วยเกรงว่าเขาจะหนาวจึงเดินไปหยิบผ้ามาห่มให้ทันใดนั้นเธอก็เซทลาล้มลงไปนอนท่าพับอยู่บนตัวเขาตามแรงฉุดของหนุ่มเจ้าเล่ห์ที่คอยฉวยโอกาสเอาเปรียบเธออยู่ตลอดเวลาเขากอดเธอไว้แน่นทำไมมานอนหลับอยู่ตรงนี้ล่ะคะก็รอคุณนะสิขึ้นไปนอนบนห้องดีกว่าไหมคะเป็นความคิดที่ดีรอยยิ้มเจ้าเล่ห์ปรากฏบนใบหน้าเขาทันทีที่เธอลุกจากตัวเขาเขาก็อุ้มเธอเข้ามาไว้ในอ้อมแขนก่อนจะเดินกลับขึ้นไปบนห้องนอนศิศิลาดิ้นรนพร้อมบอกให้เขาปล่อยเธอปล่อยนะอย่าดิ้นสิเดี๋ยวก็ได้ตกบันไดลงไปพร้อมกันหรอกก็ปล่อยซินก่อนสิคะจะพาซินไปไหนไปนอนด้วยกันไงแต่ซินยังทำงานไม่เสร็จผมรู้นะว่างานวิจัยของคุณไม่เสร็จง่ายๆหรอกนี่ก็ดึกมากแล้วถึงเวลาที่เราต้องพักผ่อนกันได้แล้วแต่ว่าไม่มีคำว่าแต่ซินจะให้ผมนอนก่อนดีๆหรือว่าจะให้ผมร่วมรักกับคุณก่อนนอนก็เลือกเอาแต่ถ้าคุณไม่เลือกผมจะเลือกเองและคุณเองก็คงจะรู้คำตอบว่าผมจะเลือกแบบไหนอัทวีเอ่ยก่อนจะวางเธอลงบนเตียงและตามลงไปกกกอดแนบชิดสัญญามาก่อนว่าจะแค่นอนกอดซินเฉยๆโดยไม่ทวงสิทธิ์ของความเป็นสามีได้ถ้าคุณไม่ทำให้ผมเกิดอารมณ์ทางเพศเขากอดกระชับเธอไว้ในอ้อมแขนส่วนเธอก็ซุกตัวเข้าไปซบอกเขาเพื่ออิงแอบความอบอุ่นที่เขามอบให้จนได้ยินแม้กระทั่งเสียงเต้นของหัวใจเขาเธอนอนตัวแข็งทื่อไม่กล้าแม้แต่จะขยับตัวเพราะเกรงว่าจะไปกระตุ้นต่ำหื่นของเขานอนให้สบายเถอะซินผมสัญญาว่าคืนนี้ผมจะไม่ทำอะไรมากไปกว่านอนกอดคุณไว้ในอ้อมแขนสัญญาแล้วนะคะที่ต้องย้ำเพราะอัทวีมักจะทวงสิทธิ์ของความเป็นสามีเพื่อตักตวงความสุขจากเธอทุกค่ำคืนนอนซะก่อนที่ผมจะเปลี่ยนใจศิศิลาจึงผ่อนคลายและหลับไปหลังจากนั้นไม่นานยิ่งดึกเธอยิ่งซุกตัวเข้าหาอ้อมกอดที่อบอุ่นโดยไม่รู้ตัวการกระทำของเธอทำให้อัทวีรู้สึกร้อนผ่าไปทั้งตัวเขาพยายามข่มใจและข่มตาให้หลับก่อนที่จะเปลี่ยนใจเรียกร้องสิทธิ์ของความเป็นสามีความสนุกของ EP นี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะและกลับมาพบกับความสนุกแบบนี้ได้ใหม่ใน EP หน้าสำหรับวันนี้นุชคงต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะ